สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายนะครับเรื่องของสัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรมนะเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะสงสัยนะว่าไอ้พวกจุดนะฮะพวกวงเล็บพวกปีกกาพวกวงเล็บเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับมันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วมันใช้งานยังไงคือบางคนเนี่ยสงสัยนะจริงๆนะตอนแรกที่ผมเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็มีความสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรทำไมมันต้องมีจุดมันต้องมีวงเล็บอะไรเงี้ยนะครับคือก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากที่ทุกคนดูวิดีโอนี้จบเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันหมายถึงว่าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมนะครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะครับสิ่งที่หลายคนนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะมีความสงสัยนะครับก็คือในเรื่องของพวกจุดนะฮะวงเล็บนะหรือว่าปีกกานะครับวงเล็บเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูนะซึ่งตรงเนี้ยผมลองเซิร์ชดูนะครับก็มีคนที่เขาสงสัยเหมือนกันนะแน่นอนว่ามีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่า what is the general logic behind dot notation parentheses and brackets นะครับผมคนเนี้ยเขาก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะเหมือนกับทุกคนนะครับที่มีความสงสัยนะครับก็จะมีคนมาตอบให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าในส่วนของค่านะครับอย่างเช่นค่าของตัวแปรอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะมีค่าตัวอื่นอยู่ในนั้นด้วยได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเขายกตัวอย่างบ๊อบนะบ๊อบก็คือเป็นคนนะบ๊อบเนี่ยก็อาจจะมีตานะครับสีตานะสีลูกตานะครับอาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาที่เราต้องการเรียกฟังก์ชันเนี่ยเราก็สามารถใช้ parenthesis หรือว่าวงเล็บได้นะครับอะไรพวกนี้นะโอเคซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะยังงงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูแบบชัดๆนะฮะอันดับแรกคือเราจะต้องมาเข้าใจนะครับว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตรงนี้นะครับโอเคผมขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับคอมเมนต์ตรงนี้นะนะครับตัวแรกเลยดอทนะฮะดอทเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกว่าดอท notation นะครับต่อไปนะครับก็คือวงเล็บนะวงเล็บเนี่ยมันจะถูกเรียกว่า parenthesis นะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับปีกกานะอันนี้จะมีชื่อเรียกว่า curly braces นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวงเล็บเหลี่ยมนะนะครับผมก็ชอบพูดว่าอย่างนี้นะไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็น่าจะวงเล็บเหลี่ยมละมั้งไม่รู้นะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่า brackets นะครับหลักๆประมาณนี้นะที่หลายคนเนี่ยมักจะมีความสงสัยกันนะครับผมจะมายกตัวอย่างง่ายๆนะในภาษา JavaScript นะครับสมมติว่าเวลาทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงค่านะครับในออบเจกต์นะผมมายกตัวอย่างการใช้ดอทนะผมมีออบเจกต์นะอย่างเช่นผมมีเป็นตัวแปรชื่อว่าperson แล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างออบเจกต์เปล่าๆนะอันเนี้ยเห็นป่ะทุกคนจะเห็นว่าปีกกาแบบเนี้ยในภาษา JavaScript เนี่ยมันจะหมายถึงว่าเรามีการสร้างออบเจกต์นะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการสร้างเป็นempty object อยู่นะครับก็คือออบเจกต์เปล่าทีเนี้ยผมต้องการให้ object ตัวเนี้ยมันมีค่าข้างในนะครับผมก็สามารถเพิ่ม property หรือว่าเพิ่มคุณสมบัติหรือว่าเป็นค่าของตัว object ตัวเนี้ยอย่างเช่นคนเนี่ยมันก็จะต้องมีชื่อใช่มั้ยผมจะมีชื่อนะครับผมก็กำหนดเลยชื่อเป็นปฏิพานเพียงเผ่าจากนั้นเพิ่มค่าต่อไปก็ต้องมีคอมม่าด้วยจากนั้นก็จะเป็นอะไรเป็นอายุนะอายุก็25นะครับต่อไปอะไร eye color ใช่มั้ยครับeye color ก็จะเป็นสีน้ำตาลใช่ป่ะbrown นะครับผมโอเคมีอะไรอีกก็ประมาณนี้แล้วกันยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีเนี้ยเวลาที่ทุกคนจะต้องการเข้าถึงค่านะเข้าถึงค่าของตัวแปรหรือว่าออบเจกต์ตัวเนี้ยผมมาให้ดูนะครับตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรคือไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมมายกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ผมใช้เป็น react นะครับก็นะครับผมจะเข้าถึงค่าอย่างเช่นผมต้องการเข้าถึง name นะซึ่งเวลาที่เราจะเข้าถึงค่าเนี่ยอย่างเช่นใน React เนี่ยนะครับผมสามารถใช้เป็นปีกกาได้ไอ้ปีกกาเนี่ยก็จะหมายถึงว่าผมต้องการแสดงผลอะไรสักอย่างนึงนะครับก็ผมจะดึงตัวแปร person มาแล้วก็ dot ตามด้วย name แบบนี้นะโอเคผมจะกด save นะครับทีนี้มาดูที่หน้าเว็บทุกคนจะเห็นว่ามันก็จะมีชื่อผมเนี่ยแสดงปรากฏขึ้นมาใช่ป่ะเดี๋ยวผมเอามาแทนตรงนี้ดีกว่าในส่วนของตัว withบวก React ตรงนี้นะฮะก็เอามาใส่ตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะแสดงชื่อผมขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือการใช้ดอทนะครับเห็นป่ะเริ่มเห็นภาพยังนะครับส่วนวงเล็บนะจริงๆวงเล็บเนี่ยมันก็ประมาณว่าเหมือนเป็นซินแท็กที่มันจะใช้คู่กับ
อย่างเช่นฟังก์ชันอย่างเงี้ยเวลาการสร้างฟังก์ชันใช่ป่ะmy fun มันก็จะมีแบบเป็น syntax ของมันอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีวงเล็บต่อท้ายไอตัวชื่อฟังก์ชันนะแล้วก็ตามด้วยปิกาคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นรูปแบบของวิธีการเขียนโค้ดในภาษานั้นนะครับแต่ละภาษามันก็จะคล้ายๆกันนะนะครับเนี่ยส่วนต่อไปก็คือการใช้ brackets นะฮะbrackets ตรงเนี้ยเขาจะส่วนใหญ่จะใช้กับ array นะครับหรือว่าเป็นการเก็บค่าหลายๆตัวนะก็ยกตัวอย่างนะผมมี r นะครับเป็น array นะครับแล้วก็เนี่ยใช้ brackets แบบนี้เห็นปะซึ่งข้างใน brackets เนี่ยผมก็สามารถมีค่าหลายๆตัวได้1 2 3 4อะไรเงี้ยหรือจริงๆเราก็สามารถใช้ใน object ได้นะยกตัวอย่างเช่นผมมีรถนะรถนะ cars นะครับเดี๋ยว comma ตรงนี้ก่อนเนี่ยผมอาจจะมีรถหลายๆคันนะก็จะมี BMW นะครับมี Lambo มี Ferrari อะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยผมจะทำการเข้าถึงค่าทั้งหมดใน property cars ที่เป็น array ได้ยังไงผมก็จะต้องเอามาลูปใช่ป่ะก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ทิ้งไปผมจะมี ul นะฮะแล้วก็ผมจะดึงตัว arrays มาใช่ป่ะตัว cars นะครับผมก็สามารถก็ตรงนี้ผมใช้ปิกาเหมือนเดิมใน react ก็คือเป็นการแสดงผลค่าใช่ไหมครับผมก็จะดึงตัวแปร person มาแล้วก็ dot เข้าถึง cars นะครับตามด้วยเราสามารถใช้ method map ได้เพราะว่าแมปเนี่ยมันจะใช้ในการลูปผ่านข้อมูลใน array แบบนี้นะมันก็จะใช้แบบนี้เห็นปะว่าคือตรงเนี้ยมันเป็น object หรือว่าเป็นตัวแปรใช่ไหมครับซึ่งไอตัว object ตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าข้างในมันซึ่งตรงเนี้ยผมก็เข้าถึงโดยการใช้ dot นะเข้าถึงตัว cars นะครับซึ่งเป็น property หรือว่าเป็นค่าเป็นคุณสมบัติของตัว object ตัวนี้จากนั้นเนี่ยไอตัว cars เนี่ยมันเป็น array ดังนั้น array มันก็จะมีฟังก์ชันหรือว่ามี method ที่เราสามารถใช้กับมันได้นะอย่างเช่นตรงนี้ผมก็ใช้เป็น method map เนี่ยเราก็สามารถใช้ dot แล้วก็ใช้ฟังก์ชันแบบนี้คือเป็นการเรียกใช้ map นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถ loop ได้เลยอีกอย่างนึงเนี่ยคือใน map เนี่ยมันสามารถรับค่ามาได้2ตัวนะก็คือมันจะเป็น value นะครับหรือว่าเป็นค่ากับ index นะครับของค่าของเราที่เราจะมีการลูปมันก็จะเป็นอินเด็กซ์1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับตามจำนวนข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะลูปมาให้ดูจากนั้นผมอาจจะมีการใช้วงเล็บอีกรอบนึงนะก็ครอบแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมีการ return โอเคแล้วก็วงเล็บนะครับตรงนี้มันจะเป็น syntax ของมันเลยของ React นะซึ่งแต่ละภาษาแต่ละเฟรมเวิร์คมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนี้นะครับการใช้แบบปิกาอะไรพวกเนี้ยนะครับข้างในนี้ผมก็จะให้มันแสดงผล LI แล้วก็ผมจะกำหนดนะฮะคีย์ให้มันด้วยคือตรงนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่มาดูแล้วไม่ได้มีพื้นฐานแบบ React หรืออะไรไม่เป็นไรนะผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ผมกำหนด index ไปนะครับแล้วก็เอาค่ามาแสดงก็คือเข้าถึงนะครับตัว vol ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ลองกดเซฟนะเนี้ยมาดูที่หน้าเว็บนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าลูปมาเห็นปะจาก array เห็นไหม BMW Lambo Ferrari อะไรเงี้ยหรือถ้าผมต้องการเข้าถึงเป็นแบบว่าตัวเดียวเป็นตัวเดียวก็เดี๋ยวเอาแท็ก p มานะครับผมก็อาจจะดึง car มานะฮะperson เข้าถึง cars แล้วก็ index ของมันนะอันนี้มันไอตัว bracket เนี่ยหรือว่าวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถใช้ในการเข้าถึงตัว index หรือว่าตำแหน่งค่าใน array ได้อย่างเช่นผมต้องการเข้าถึง lambo ใช่ป่ะมันจะนับจาก0ใช่ไหม lambo ก็จะหมายถึงว่าเป็น index ที่1 นะครับเพราะว่านับจาก0 1 2แบบนี้นะอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วในการเขียนโปรแกรมนะก็กดเซฟไปนะครับมาดูผลลัพธ์เห็นป่ะมันก็จะแลมโบออกมาซึ่งถ้าผมต้องการเข้าถึงอะไร BMW ผมก็จะต้องกำหนด index เป็น0เพราะว่า array เริ่มจาก0ใช่ไหมฮะนับจาก0เห็นป่ะก็จะปรากฏ BMW ออกมาแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราต้องการลูปค่าทั้งหมดใน array ก็จะต้องทำแบบนี้นะครับเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผมเห็นมือใหม่หลายคนเนี่ยสับสนแล้วก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันคืออะไรซึ่งผมก็เคยงงเหมือนกันนะแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มสังเกตแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับดอทเนี่ยจะใช้ในการเข้าถึงค่าอะไรต่างๆนะเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้เห็นป่ะผมเอาอ็อบเจกต์มาเข้าถึงcars นะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน map ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเข้าถึงตัว name อะไรเงี้ยก็ใช้ dot นะครับส่วนปิกาเนี่ยมันก็เป็นคือยกตัวอย่างอย่างเช่นฟังก์ชันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันเป็น syntax ของมันอยู่แล้วมันต้องเขียนแบบนี้นะฮะส่วนบาง framework มันใช้ปิกาเพื่อใช้ในการแสดงผลแบบเนี้ย
เหมือนใน React Library ตัวเนี้ยมันก็ใช้ปีกาเป็นการแสดงผลค่าออกมาแบบนี้นะฮะอะไรแบบเนี้ยเห็นป่ะเออซึ่ง syntax แต่ละ library แต่ละ framework อ่ะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะไม่เหมือนกันนะบางlibrary หรือว่าบาง framework เนี่ยมันก็อาจจะใช้เป็นปีกา2ตัวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองใช้ดูนะถ้าใน React อาจจะ error นะครับเห็นป่ะอันนี้ใช้ไม่ได้นะลองกด save ดูเนี่ยมันก็จะ error เพราะว่า syntax มันไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ตามครับทุกคนก็คือโดยรวมอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเอออย่างเช่น dot ก็ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับส่วน bracket วงเล็บเหลี่ยมก็เป็น array อ่ะแบบนี้นะเป็น array เก็บค่าหลายๆตัวนะฮะปีกาก็เป็น syntax ที่เราจะใช้เนี่ยร่วมกันนะครับกับพวกโค้ดตัวอื่นนะส่วนวงเล็บก็เป็น syntax เหมือนกันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้ว่าผมอธิบายได้ดีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันอยู่เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือในภาษา JavaScript นะครับแต่ทีเนี้ยผมนึกขึ้นได้พอดีใน PHP มันจะต่างกันนะกับ JavaScript นะถ้าใครเขียน PHP ทุกคนจะรู้ว่าเวลาที่เราต้องการเข้าถึงค่าหรือว่าเข้าถึงตัว method นะครับเรียกใช้ method อะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นตัวนี้ใช่ป่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรผมเรียกว่า arrow แล้วกันนะครับสมมติว่าผมต้องการเข้าถึงหรือว่าเรียกใช้ฟังก์ชันนะเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าเป็น PDO PHP Query Data อะไรเงี้ยมายกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยๆๆมาดูนะตัวอย่างตัวนี้นะครับขอคอมเมนต์ทิ้งไปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าใน PHP เนี่ยมันจะต่างจาก JavaScript ตรงที่ว่าเวลาที่เรามีตัว object นะแล้วเราจะเรียกใช้เป็น method หรือว่าฟังก์ชันนะอย่างเช่นตรงนี้ฟังก์ชันในการprepare ข้อมูลใช่ป่ะครับมันจะใช้เป็น arrow แบบเนี้ยคือถ้าใน JavaScript เราสามารถใช้ dot ใช่ป่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูในการลูปข้อมูลตรงเนี้ยเห็นมั้ยว่ามันจะใช้ dot แต่ใน PHP มันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันก็จะมีความต่างกันแต่ละภาษาอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ PHP ละมั้งที่มันแปลกกว่าเพื่อนนะเวลาที่เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเรียกใช้ prepare เรียกใช้execute เรียกใช้ fetch เห็นมั้ยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยอย่างเช่นวงเล็บตัวเนี้ยมันก็เป็น syntax ของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ย brackets อะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่นะนะครับว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะในส่วนของการใช้พวกแบบสัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่โดยรวมเลยก็คือใครที่เขียน JavaScript เนี่ยยังไงก็ตามทุกคนจะต้องเจอการใช้ dot ก็คือการเข้าถึงค่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกตัวอย่างนึงดีกว่าเอาเป็นเดี๋ยวเข้าไปที่ W3 School นะครับผมบอกก่อนว่าไอ้ภาษา JavaScript เนี่ยมันเป็นภาษาที่ถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องของ object อะทุกคนก็เข้าใจแทบจะทุกอย่างแหละใน JavaScript นะเนี่ยมาดูนะอย่างเช่น object อะเรื่อง object ตัวนี้นะเห็นปะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเขายกตัวอย่างการสร้าง object car นะครับ car มันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีประเภทใช่ปะมี model มีสีอะไรเงี้ยเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น person object ตัวนี้ใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยพอเข้าใจนะว่าไอสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายคนสงสัยกันเนี่ยเนี่ยพวกดอทพวกอะไรพวกเนี้ยมันคือยังไงนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ยังไงนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่ยังงงๆเรื่องนี้อยู่นะครับยังไงถ้ายังงงอยู่นะผมแนะนำว่าให้ไปฝึกเขียนบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าใจเองอ่ะนะครับแต่วิดีโอนี้ผมก็คิดว่าผมค่อนข้างจะอธิบายให้เห็นภาพอยู่นะก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากที่สุดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ